ันหนักสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้กลับมาติดตาม Talking Thailand กันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับสมาชิกพรรคที่ไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติมีหลายคนเชื่อว่าคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะลองสรุปคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดนึงเนื่องจากหลายคนบอกว่าอยากรู้เลยคุณชูวิทย์ไปพูดอะไรด้านหน้าสุดประชุมชาติสิริกิติ์ต้องบอกอ่ะนี่ผ่านไปเบรกแล้วยังไม่รู้เลยเออนี่นะอ่ะผมสรุปคร่าวๆคนที่ไปด้วยนะมีคุณสายันยุติธรรมอันนี้อยู่พลังประชารัฐนะสุชาติชมกลิ่นชลบุรีพลังประชารัฐเหมือนกันธนกรนะไปแน่นอนนะครับมีประชาธิปัตย์นี่เขาบอกไม่น้อยเลยนะอย่างเช่นที่นครปฐมนะครับพันโทสินภพแก้วพิจิตรนะครับคุณรังสีมารอดรัศมีสมุทรสงครามอันนี้ไปแน่นอนเพราะว่าเห็นภาพบนเวทีแล้วนะฮะแล้วก็มีประชาชาติเข้าไปนะประชาชาติเป็นคุณอนุมัติสูสารอสสปัตตา นีเดี๋ยวนับเลยนับให้เลยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมี1 2 3 7มั้ยฮะ4 5 6 7แล้วก็มีประชาชาติ1 8 รวมพลังอีก1ก็เป็น9รวมพลังนี้ก็ไม่แปลกใจก็เป็นสาขาของฝั่งกปปสเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้9รวมจากพลังท้องถิ่นไทยอีก5ก็เป็น14ก็เป็นอันว่ามีสสในมือตอนนี้ประมาณ 16-17 คนเฮ้ยพี่แกต้องไปรวมกับพลังประชารัฐด้วยไหมรวมแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน20คนประมาณนี้นะคะแต่จะได้เท่านี้หรือเปล่าในการเลือกตั้งถูกเพราะว่าต้องดูว่าอาจจะได้มากกว่านี้เพราะว่ากระแสประยุทธ์มาแรงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยชูลุงตู่อยู่ต่อก็เป็นลุงตู่ต้องอยู่ต่อพลังของพรีเซนเตอร์ว่าจะขายได้หรือเปล่าก็คือพลังของพลเอกประยุทธ์ที่เขาเชื่อกันว่าเรื่องนโยบายยังไม่สำคัญเท่ากับความปรารถนาของคนจำนวนมากที่ต้องการให้ประยุทธ์มาสานต่องานปัญหามากมายที่ค้างๆผมทำมาแล้ว8ปีเห็นไหมปัญหามันเยอะมากเยอะมากเยอะมากผมรู้นะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างทำมา8ปีแล้วยังไม่เสร็จแล้วผมก็มีความปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าในอนาคตอันใกล้ได้ฟังว่าบนเวทีตะเกียบเนี่ยมิชชันเขาถ้ามีคนเชื่อว่าต้องการให้ประยุทธ์มาสะสางปัญหาเก่าๆที่ค้างๆและทำให้สำเร็จและทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าสักทีก็อาจจะไปแห่แหนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้รวมไทยสร้างชาติโดยไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูชื่อสสหรือแคนดิเดตเลยดูแค่พรรครวมไทยสร้างชาติก็กาเลย2ใบก็เป็นไปได้อดีตผู้ว่ากทมไปด้วยฮะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเขาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วนะรวมไทยสร้างชาติแล้วเขาบอกว่าวันนี้ต้องไปให้กำลังใจคือมันดีมากเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าการเปิดตัวอันนี้มันดีมากคุณผู้ชมมันเราเห็นชัดๆเลยว่าใครอยู่กับประวิตรใครอยู่กับประยุทธ์ไอ้เครือข่ายที่สร้างกันมาหลังรัฐประหารปี57อ่ะวันนี้ได้แตกออกเป็น2กลุ่มแล้วชัดเจนค่ะแล้วกลุ่มคนที่อยู่กับประยุทธ์อ่ะจะยอมให้ประวิตรเป็นนายกหรือเปล่าหรือกลุ่มคนที่อยู่กับประวิตรอ่ะจะยอมให้ประยุทธ์เป็นนายกหรือเปล่าถ้าเกิดต้องไหลมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันหลังเลือกตั้งอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะได้จดจานชื่อเอาไว้ค่ะแต่ผมชอบพาดหัวมติชนมากนะประยุทธ์สมัครสมาชิกไทยรวมไทยสร้างชาติรับสารภาพเขินมากไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้เลยบนเวทีฮาลั่นโอ้ยวันนี้เขายิ้มตลอดเลยนะใช่ท่าทีเคร่งเขินตอนที่ไปเปิดงานต่างๆไม่มีเลยนะเขินมากอยู่ท่ามคนอยู่ท่ามกลางคนที่รักวันนี้และพร้อมจะเอาประโยชน์นะฮะก็ดีงามนะงานนี้อันนั้นคือบรรยากาศในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าด้านนอกนี่ไม่แพ้กันนะมันเป็นบรรยากาศที่ประยุทธ์จะแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ถูกแบบแพมเพอร์อ่ะคือประยุทธ์ชอบแบบนี้ชอบถูกแบบแห่แหนเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมไม่เชิงเป็นบุคคลสำคัญนะประโยคพี่แขกแห่แหนห่อหุ้มด้วยแห่แหนห่อหุ้มโอบล้อมไปด้วยความรักเขาต้องการแค่นี้ชีวิตเขาดังนั้นถ้าสร้างบรรยากาศอะไรแบบนี้ให้เขาอะเขาโอเคเขารู้สึกปลอดภัยค่ะบรรยากาศด้านนอกนี่มาสายมูนะฮะเพราะว่าคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับไปถามนายกรัฐมนตรีนะแต่การถามในที่นี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ออกมาสักทีต้องจุดธูปเชิญนะคุณชูวิทย์เขาไปพร้อมกับจุดการจุดเทียน22เล่มนะฮะวางพร้อมกล้วยนะฮะแล้วก็มีการจุดธูป3ดอก
เพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมมาแก้ปัญหาการทุจริตคดีทุนจีนสีเทานะฮะคุณชูวิทย์บอกช่วงหนึ่งแบบนี้ว่ามาเพื่อที่จะตั้งคำถามกับนายกว่าที่เพิกเฉยในการทุจริตและเรียกร้องให้มีการลงมากำกับดูแลหากจะมาฟังนายกแสดงวิสัยทัศน์ที่สวยหรูเท่านั้นหรือแต่ตนก็มาทวงถามนายกว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรทั้งเรื่องของวงศาคณาญาติที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบแต่กลับไปพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ปัญหาสำคัญก็คือการทุจริตปัญหานี้สำคัญที่สุดอยากนำเรื่องนี้ไปเสนอให้นายกด้านในศูนย์ประชุมสิริกิติ์แต่ตนไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่ใช่แรมโบ้หรือธนกรที่เดินตามนายกจนได้ดีเป็นความผิดของตนที่เอาใจใครไม่เป็นนะครับเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานะคุณชูวิทย์เนี่ยแกไปร่วมกับพรรคไหนหรือยังไปอยู่กับป้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับป้าไม่ได้อยู่ยังนะฮะยังไม่ได้อยู่โอ้นี่ถ้าไปผสมกับป้าอีกคนนี้มันเป็นอิสระเป็นอิสระชนเออจริงเมื่อกี้แซวรวมไทยสร้างชาติอีกเรื่องนะครับผมคิดว่าเครื่องแบบเขาอะคล้ายๆกับตันอเมริกานะแต่ว่าน่าจะมุมผิดกันอ๋อแนวเป็นแบบยอดมนุษย์ใช่ไหมไม่เออไอ้อย่างเงี้ยไอ้จิกยักษ์เลยเหมือน Wonder Woman อะไรเงี้ยไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่อาจจะคนละข้างแหลมขึ้นมาคนละข้างกันมันดูเป็นจั่วสาราไทยอ่ะโอ้พี่แขกก็มองคล้ายๆแบบพี่แขกเป็นจั่วสาราไทยผมพยายามมองให้อินเตอร์มองให้อินเตอร์แหมพี่แขกหมดกันนะคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าถ้านายกนะครับจัดการเรื่องทุจริตสักหน่อยตัวท่านเองก็ไม่จัดการวิสัยทัศน์ก็แสดงในเรื่องต่างๆควรจัดการเรื่องนี้ก่อนใน3เดือนสุดท้ายถ้าท่านทำดีคุณชูวิทย์เองก็จะเลือกท่านอีกแล้วก็จัดการดีและจะและจัดการดีเพราะว่าลุงตู่เนี่ยต้องเป็นลุงตู่ของคนทั้งประเทศไม่เฉพาะแต่เฉพาะคนที่เกณฑ์มาในงานนี้เท่านั้นฟังแล้วเหนื่อยแสบจริงต้องเป็นคนอะไรนะเป็นลุงตู่ทั้งประเทศไม่ใช่ของคนที่เกณฑ์มาใช่ที่เกณฑ์มาคือคนแต่ละดอกในฮอเนี่ยนะเขาบอกมีประมาณ 5,000 กว่าคนนะฮะเต็มพื้นที่ฮอเลยมีคนบอกว่าคุณชูวิทย์นี่เป็นเจ้าพ่อแห่งความยุติธรรมแล้วก็สาวไส้คนเลวครับซึ่งแขกก็ไม่อยากให้เราไปแห่แหนคนแบบชูวิทย์ในแง่ของฮีโร่ปัจเจกบุคคลเท่าไหร่นะคะในเรื่องแบบนี้กระบวนการตรวจสอบอะมันชวนคือสังคมมันมีความผิดปกติอย่างเงี้ยอาจารย์พิษต้องมีทนาย1 2 3 4ที่เป็นที่พึ่งของบุคคลที่ต้องการร้องทุกข์แทนที่มันจะตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบต่อเรื่องนั้นๆโดยตรงอ่ะสังคมไทยจะต้องมีศาลเพียงตาให้ไปร้องขอความยุติธรรมแล้วสำหรับแขกอ่ะชูวิทย์ก็เป็นศาลเพียงตาอีกอันนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าศาลเพียงตาเนี้ยจะต้องเส้นไหว้ด้วยอะไรด้วยไงเป็นอาชีพนักร้องอีกแบบนึงเป็นอาชีพนักร้องอีกแบบนึงคือสังคมกำลังมีตัวแทนแบบใหม่ๆแบบนี้เพิ่มขึ้นใช่มั้ยแล้วมันไป endorse การแก้ไขปัญหาจากฮีโร่หรือยอดมนุษย์น่ะมันต้องใช้กระแสในการกดดันแทนที่จะเพราะว่าตัวกฎหมายอะไรเนี่ยมันยังไงก็เข้าไม่ถึงมันไม่ฟังก์ชันต้องใช้กระแสกดดันเนาะแต่ท้ายที่สุดมันยิ่งมาทำให้เราอะไปพึ่งพาอีสานเพียงตาแทนที่เราจะโฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหาของระบบเป็นไปไม่ได้เราก็จะหันมาหมกมุ่นกับสานเพียงตาต่อไปใช่นะฮะก็เวลามีปัญหาก็จะมักวิ่งไปหาคือมันก็สะใจดีอะโอ้ยชูวิทย์มาแฉโอ้ยสะใจโอ้ปล่อยชื่อมาอีกสะใจแต่ในระยะยาวระบบปัญหาเชิงระบบมันไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับนะแต่บางครั้งมันก็ชัดๆอะอย่างกรณีคุณชูวิทย์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแกทุกเรื่องแต่เรื่องเนี้ยสิ่งที่แกจิ้มมาแต่ละดอกเนี่ยอ้าวไปดูหลักฐานเนี่ยทำไมอันนี้ไม่เก็บพอแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันเห็นจริงๆไงว่าถ้าไม่ใช่คนระดับชูวิทย์เนี่ยใครจะแฉเรื่องนี้ได้ถูกไหมแล้วมันก็เห็นสังคมไทยว่าโอ้โหคุณอยู่กับคนที่แบบคุณจะไปร้องเรียนกับใครคุณจะไปตรวจสอบใครนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเคยไปหาเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแต่ว่าเรื่องมันก็เงียบอ๋อใช่เป็นเรื่องปกติมากเพราะเราไม่มีระบบคู่ขนานที่จะตรวจสอบเพราะเจ้าที่รัฐเขามีระบบของเขาเองไงใช่ไหมมันก็พูดยากอะตรวจสอบไม่ได้
ช่วงแรกเราคุยกันไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ณตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งนายกและเป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะดีหรือเสียยังไงบ้างแต่ว่ามีบทวิเคราะห์ของอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับลงในมติชนเขาไปสัมภาษณ์มาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคนะฮะจากรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสวนนะครับก็เกี่ยวกับสถานะตอนนี้ของพลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติอาจารย์สุขุมบอกว่าอย่างที่รู้กันว่ายังไม่ปังก็พยายามทำให้มันปังดึงดูดความสนใจส่วนการสวมหมวก2ใบเป็นทั้งนายกและสมาชิกรวมไทยสร้างชาติมาเป็นแคนดิเดตนายกถือว่าดีที่แสดงตัวตนชัดเจนแต่การมานั่งจับผิดว่าเป็นเวลาราชการเบื่อกฎเกณฑ์พวกนี้การเมืองจะหาเสียงก็ปล่อยไปคนประกาศตัวเล่นการเมืองชัดเจนจะให้ลาออกไม่ลาออกนายกแล้วคนอื่นเป็นนายกมีใครที่ไหนห้ามนะครับก็ปกติก็เอาตำแหน่งทางการเมืองไปหาเสียงกันทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกก็กฎหมายเล็กๆน้อยๆกฎหมายครอบงำพรรคอะไรต่ออะไรเป็นกฎหมายจับผิดไม่เข้าเรื่องธรรมชาติของคนเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็หาเสียงอยู่แล้วซึ่งอันนี้แขกก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุขุมนะว่าไอ้กฎหมายที่เอามาแบบควบคุมนักการเมืองไม่ให้กระดิกตัวไปไหนเลยอ่ะท้ายที่สุดมันก็กลับมาทิ่มแทงเราเองไงและทำให้เรามันกลับไปเรื่องสารเพียงตาเรื่องเดิมอ่ะเราซึ่งโปรประชาธิปไตยเราซึ่งไม่ต้องการเห็นองค์กรอิสระมาครอบงำนักการเมืองมากเกินไปเราซึ่งไม่ต้องการเห็นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐสภาแต่พอเราอยากขจัดคู่แข่งทางการเมืองของเราหรือเราอยากขจัดประยุทธ์ไปให้พ้นทางเราอยากขจัดอีพวกเผด็จการแอบแฝงเราก็จำเป็นต้องหันกลับไปใช้อีเครื่องมือของพวกเผด็จการที่มันเขียนกฎพวกนี้มาตัดแขนตัดขาเราเพราะฉะนั้นในทางหนึ่งอ่ะเราก็ต้องพูดเหมือนอาจารย์สุขุมเหมือนกันว่าอีกฎหมายจุกจิกพวกนี้ไม่ควรมียกเลิกไปเลยไม่ควรมีและตัวเราเองก็ไม่ควรไปออฟเซสกับมันมากเกินไปนะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยหลัง5โมงเย็นแล้วหรือยังออกไปหาเสียงเนี่ยมันหลัง5โมงเย็นแล้วหรือยังแล้วเราก็จะเอ็นอัพเป็นอีพวกพึ่งพาองค์กรอิสระอยู่ร่ำไปอะค่ะใช้รถส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่ารถราชการมันก็จุกจิกไงแล้วเราไม่ควร endorse การมีกฎแบบนี้มาตั้งแต่แรกทีนี้อาจารย์สุขุมก็บอกว่าข้อดีข้อเสียการเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติของประยุทธ์เนี่ยนะข้อดีก็คือมันแสดงตัวชัดเจนขึ้นทำให้ประยุทธ์ในการจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกมันยากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วรวมตัวกับ3ปอยังปริ่มน้ำคราวนี้แยกกันจะไม่จมน้ำหรือนี่เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์สุขุมแล้วอาจารย์สุขุมก็ตั้งคำถามต่อค่ะว่าประยุทธ์จะเปิดตัวในตำแหน่งอะไรนั้นก็เรื่องของเขาเราขยันตั้งกันเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวประธานยุทธศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นทางการในกฎหมายการเมืองด้วยซ้ำอาจจะตั้งตำแหน่งยอดบุรุษของพรรคก็ได้ก็ปล่อยเขาลงก็ดีแล้วเขาเปิดตัวมันชัดเจนดีกว่าให้เขาเป็นเล่นการเมืองแบบแอบอยู่เบื้องหลังอันนั้นน่ากลัวกว่าการเมืองมันเปลี่ยนได้ทุกอาทิตย์ตอนนี้การเมืองอยู่ระยะปรับตัวเพื่อให้ออกไปสู่การเลือกตั้งต้นปีตอนนี้เราต้องจับตาดูว่าคนนี้ย้ายไปอยู่พรรคไหนตกลงคนนี้ยังอยู่พรรคนี้แน่นอนหรือเปล่าพอเดือนกุมภาพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นครั้งนี้ดีกว่าคราวที่แล้วที่ไม่เปิดตัวขนาดนี้หมายความว่ามีความกล้าหาญทางการเมืองเพิ่มขึ้นส่วนอาจารย์วีระหวังสัจโชคนะคะก็บอกว่าการเมืองไทยตั้งแต่พฤษภาธมินเนี่ยต้องการนายกที่มีความยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ต้องการนายกที่มาจากส.ส.ด้วยแต่รัฐธรรมนูญปี60ไม่จำกัดในเรื่องนั้นทำให้แค่มีรายชื่อในบัญชีแคนดิเดตนายกก็เพียงพอแล้วแต่การที่ประยุทธ์ยอมไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติอาจจะทำให้ประยุทธ์นะคะต้องมาสร้างความรับผิดชอบทางสาธารณะกับประชาชนครับว่าเคยเลือกพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพรรคพลังประชารัฐการย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็ส่งผลว่าความรับผิดชอบและความผูกพันจากปี2562เนี่ยจะถูกตั้งคำถามแต่แม้ว่านะคะในทางกฎหมายอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ในทางปฏิบัติมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยเหมือนแค่เป็นว่าตรายางเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดให้จบนะคะอาจารย์ว่าไอ้ความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยที่ทำให้เป็นแค่ตรายางของผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองหลังรัฐประหารน่ะมันก็เกิดจากการเขียนรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งก็ออกแบบมาโดยผู้ทำการรัฐประหารนั่นเองคือมันไม่ได้อยู่พรรคการเมืองมันอ่อนแอ
ไม่ได้อยู่ๆว่าพรรคการเมืองมันกลายเป็นตายางมันเป็นตายางจากกติกาที่ถูกเซตขึ้นมานะคะแล้วมีคนบอกว่าประยุทธ์อาจจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองแต่ประยุทธ์น่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตัวเองเล่นการเมืองและเป็นนักการเมืองตั้งแต่ลงมือทำรัฐประหารแล้ว อาจจะเกิดปัญหาว่าสรุปแล้วตอนนี้ประยุทธ์เป็นตัวแทนของใครและอยากเป็นตัวแทนของใคร อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องรอให้ประชาชนเขาตัดสินนะ ใช่ไหมหลังการเลือกตั้งใช่ใช่ฮะก็มีกรณีที่คุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะออกมาระบุเรื่องการเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกของพลเอกประยุทธ์เป็นผลบวกต่อพรรคเพื่อไทยที่พลเอกประยุทธ์แสดงความชัดเจนทางการเมืองนะครับในประเด็นนี้ก็คิดว่าจริงนะคืออาจารย์มองแบบนี้ว่าคิดว่าจริงฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็มีความชัดเจนนะครับว่าจะเลือกพรรคไหนระหว่าง3พรรคที่น่าจะเป็นตัวแทนของฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หรือว่ารวมไทยสร้างชาติการที่พลเอกประยุทธ์มีความชัดเจนก็อาจจะทำให้เสียงกลุ่มนี้เนี่ยแตกออกไปและส่งผลให้ทั้ง3พรรคนี้อาจจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติตัวสสหรือว่าตัวผู้สมัครเองก็ดึงมาจาก2พรรคทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐฉะนั้นแม้ว่าพลเอกประยุทธ์เปิดตัวจะสร้างความชัดเจนแต่อาจารย์วีระก็มองว่าอาจจะมองกลับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้น่าตื่นเต้นและไม่หือหาเท่าไหร่นักเหมือนดูภาพยนตร์แล้วโดนสปอยมาก่อน ถูกสปอยมาก่อนนะครับรวมไทยสร้างชาติความตื่นเต้นไม่น่าจะมีมากแล้วเพราะพลเอกประยุทธ์นี่อยู่ในตำแหน่งบริหารมามากกว่า8ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทำให้ประชาชนชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่หากไม่ได้ทำให้รวมไทยสร้างชาติได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสมามากสักเท่าไหร่นักนะครับคงต้องกลับไปพึ่งนั่งร้านทางการเมืองก็คือกลุ่มสสในพื้นที่ที่ดึงมาในรวมไทยสร้างชาติมากกว่าอันนี้คือความเห็นของอาจารย์คุณหมอชลน่านค่ะใช่ไหมอาจารย์วีระฮะคือไปพูดถึงกรณีที่คุณหมอชลน่านบอกว่าพอชัดเจนปุ๊บคะแนนก็อาจจะแตกออกไปในแต่ละพรรคนะครับนะฮะอีกความเห็นหนึ่งนะครับอาจารย์วีระบอกว่าส่วนเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จำเป็นต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่เรื่องนี้กฎหมายไม่ได้จำเป็นว่าต้องอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหรือไม่ก็คือกติกาเมื่อปี2560นะครับคือนายกเป็นคนนอกก็ได้แต่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควรมีความยึดโยงกับประชาชนนะครับยึดโยงในที่ว่านี้ก็คือสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็พอไหมพี่แคทก็ถ้าเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและพรรคเสนอชื่อเขาในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก็การที่เราจะเลือกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อะอย่างน้อยอ่ะก็แปลว่าเราเลือกประยุทธ์น่ะถูกป่ะมันก็ยึดโยงแล้วนะครับมันเนี่ยนี่คือปัญหาไงพอคนไปเขียนแบบเห็นไหมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณย้ายคุณกำลังย้ายพรรคไงใช่ที่เขาบอกว่าต้องเป็นส.ส.แต่ว่าอย่างน้อยก็ถ้าเป็นสมาชิกพรรคมันก็ชัดไงอันนี้ไม่เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเขาอยากจะย้ายพรรคไปตั้งพรรคเขาเองเงี้ยครับพรรคตอนนี้ที่เสียหมายที่สุดก็คือพลังประชารัฐใช่ดูดีๆแคนดิเดตนายกของตัวเองก็ย้ายรัฐมนตรีใช่ไหมสสสังกัดตัวเองที่เป็นรัฐมนตรีก็ลาออกแต่ไม่ทิ้งตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่าพรรคมันพลังประชารัฐอะแตกมันก็ไม่เชิงแตกแต่ว่ามันเสียหมาก็คือว่าแล้วคนที่เขาอยู่อะที่คนคุณไพบูลย์คุณอะไรที่อุตส่าห์ไปร่วม อีกตั้งหลายคนที่ไม่มีตำแหน่งอะคุณอะไรที่จากนครสวรรค์เลยอะไรใช่ไหมมีตั้งหลายวิปรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ให้พวกนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีไปล่ะใช่ไหมก็นั่งจ่องทำตำแหน่งเดิมปกป้องพรรคไอ้คนที่ออกจากพรรคก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ได้ยังไงอ่ะก็ให้มันรู้กันไปไงคืออันเนี้ยไม่งงคือก็ให้เสียหมากันไปและให้ได้บทเรียนกันไปไงแล้วแขกเข้าใจว่านักการเมืองที่เหลืออยู่ในพรรคพลังประชารัฐอะเซเลบรีตแล้วจุดรู้ฉลองแล้วครับตัวถ่วงทั้งหลายออกไปได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตัวต่อไปนี้ตัวเองก็จะได้ทำงานในแบบของตัวเองได้คล่องตัวยิ่งขึ้นใช่ใช่ใช่คือไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะเป็นตัวเสริมหรือเป็นภาระไงคือพลังประชารัฐตอนนี้เขาใช่เขาเสียหมาเพราะว่าเขาก็ลงทุนลงแรงไปเยอะแต่ในอีกทางนึงอ่ะก็หมดภาระภาระนั้นก็กลายเป็นของรวมไทยสร้างชาติใช่แต่เดี๋ยวก็ต้องมารวมกันนั่นแหละแต่รวมกันก็กลับมาถึงปัญหาเดิมอ่ะรวมกันแล้วจะกลับไปเสียหมาเหมือนเดิมอ่ะครับ
จะรวมหรือเปล่าใช่มาดูเพื่อไทยบ้างนะครับความเคลื่อนไหวพอพูดถึงเพื่อไทยเนี่ยชื่อนี้โผล่มาเลยนะคุณเศรษฐาทวีสินครับตอนนี้ตำแหน่งของคุณเศรษฐาเป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิรินะครับก็มองการเมืองในช่วงเวลานี้และการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เดินหน้าการเมืองอย่างเต็มตัวนะครับโดยบอกว่าไม่น่าแปลกใจส่วนอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็ต้องให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเขาทำไปแต่ผลงานขอให้ดูกันบ้างนะครับพร้อมปฏิเสธที่ตอบคำถามว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคของพลเอกประยุทธ์จะได้ส.ส.ถึง25เก้าอี้หรือไม่ทีนี้นักข่าวถามว่าในอนาคตหากต้องลงสนามการเมืองต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์จะถือว่าหนักหรือไม่คุณเศรษฐาเปรียบว่าหากทำอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องค้าขายเล่นฟุตบอลหรือว่าลงการเมืองทุกอย่างก็ต้องต่อสู้กันหนักทั้งนั้นนะครับแล้วก็เมื่อถามว่าวันนี้พร้อมที่จะสู้กับพลเอกประยุทธ์และสมัครเข้าพรรคเพื่อไทยเมื่อใดนั้นคุณเศรษฐาไม่ตอบเรื่องนี้ครับนะวันนี้เป็นงานของมติชนใช่ไหมฮะเป็นงานวันเกิดมติชนนะคะมีคุณเศรษฐามีคุณอิงแทนทองทานไปด้วยแล้วก็พรรคเพื่อไทยไปร่วมอวยพรกันหลายคนนะฮะทีนี้มาดูนี่ไงคนที่อาจารย์พิษคิดถึงนะคะใครเอ่ยก็คือช่วงเช้าระหว่างที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเข้างานสัมมนาลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผนปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินักอันเดียวเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกมันสำคัญตรงที่นักข่าวก็ต้องไปดักสัมภาษณ์ไงว่าพลเอกประวิตรคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เขาหันหลังให้พรรคพลังประชารัฐไปเปิดตัวเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยมีความเห็นอะไรหรือมีข้อความอะไรจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าพลเอกประวิตรก็ตอบชัดเจนค่ะว่าขอให้ประสบความสำเร็จทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่พลเอกประยุทธ์จะเล่นการเมืองเต็มตัวประวิตรก็ไม่ได้ตอบแล้วก็เดินเข้าร่วมงานทันทีนะคะทีนี้หลังจากนั้นประวิตรก็ยังปฏิเสธที่ตอบคำถามที่นักข่าวถามย้ำกรณีว่าจะให้กำลังใจประยุทธ์หรือไม่ก่อนที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้โทรคุยกันไหมได้แสดงความห่วงใยไหมได้อวยพรไหมได้ให้กำลังใจหรือเปล่าก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้ทีนี้นักข่าวก็ต้องขยี้ต่อนะคะจะสู้เต็มที่หรือเปล่าหลังจากที่ประยุทธ์เปิดหน้าแล้วก็ไม่ตอบนักข่าวก็ถามอีกว่าจะฝากอะไรถึงพลเอกประยุทธ์นี่ก็เสาสีเนาะถามซ้ำซากมากเลยนะประวิตรก็บอกว่าโอเคแล้วก็เดินขึ้นรถไปทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เสาสีต่อค่ะพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ก็ไม่ตอบก็คือถ้าพี่ไข่เป็นประวิตรก็ตอบไม่ได้กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะได้กี่เสียงกูจะได้ส.ส.กี่คนเกิดกูได้มา5คนกูจะได้เป็นไหมแกนนำอ่ะพูดไปก่อนก็คือถ้าไปถามหลังเลือกตั้งแล้วได้ส.ส.มาสัก70คนเนี่ยแล้วถามว่าจะเป็นแกนนำไหมคะอันนี้ก็ตอบได้นี่กูจะแม่งกูจะได้5คนหรือกูจะได้50คนกูก็ยังไม่รู้แล้วกูจะได้เป็นไหมอ่ะแกนนำอ่ะยังตอบไม่ได้จริงๆนะแล้วก็แกก็ไม่พูดจาแบบนักการเมืองด้วยนะถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปก็ต้องบอกว่ามั่นใจว่าเราได้ไม่ต่ำกว่า80ที่นั่งและเราจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนน่าจะข่มขวัญไปเลยเนอะแกไม่พูดไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นส่วนใหญ่นะแต่แกก็ยังมีอำนาจทางการเมืองสูงอยู่ใช่ไหมจนถึงวันพูดแล้วนะเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย ก็ยังมีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าการอยู่กับคนประวิตรเนี่ยจะทำให้ตัวเองกลับเข้ามาเลือกตั้งชนะมากกว่าอยู่กับคนประยุทธ์พูดอย่างนี้ดีกว่านับกันแล้วเนี่ยจากสมาชิกใช่ไหมย้ายพรรคน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่ยังอยู่ในพรรคซึ่งตอนแรกเราเคยเชื่อโอ้โหประยุทธ์ออกมาอย่างนี้นี่พลังประชารัฐแตกแน่กลายว่านิ่งๆพลังประชารัฐก็อยู่ของเขาออกไปน้อยกว่าอยู่ออกมาน้อยกว่าเพราะว่าดูฟีดแบควันนี้ส่วนคุณอนุทินก็มาตามมารยาทเต็มที่เลยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกอีกค่ะว่าพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ที่กำลังเข้าสู่สนามการเมืองต้องให้กำลังใจดีใจยินดีและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาส่วนมองว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่านั้นอนุทินบอกว่ามันก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงของประชาชนต้องคิดแบบนี้ยิ่งประชาชนมีทางเลือกมากเท่าไหร่ประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากเท่านั้นทีนี้นะคะว่าถามว่าการประชุมของพรรคภูมิใจไทยช่วงเวลา16นาฬิกา
มันเกี่ยวกับการเปิดตัวประยุทธ์หรือเปล่าก็บอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวก็ประชุมประจำสัปดาห์ตามปกติเตรียมตัวลงสนามเลือกตั้งเพราะตอนนี้เนี่ยเดือนมกราคมแล้วนะอีกไม่กี่เดือนจะต้องเลือกตั้งก็จะต้องประชุมทำงานกันหนักนิดนึงวางแผนใช่ครับคือคนที่ยิ้มที่สุดเนี่ยคือคุณอนุทินเพราะว่าในบรรดา3พรรคเนี้ยถ้าพลังประชารัฐแตกกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยภูมิใจไทยได้เยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมใช่เพราะโพลล่าสุดเนี่ยเป็นที่2รองจากเพื่อไทยและคะแนนห่างกันนิดเดียวนี่ขนาดโพลของคุณนพดลนะแสดงว่าถ้ายิ้มเลยเนี่ยนะฮะสบายแล้วนะครับตำแหน่งกระทรวงต่างๆที่อยากได้ก็สบายแล้วขึ้นมาด้วยนะอาจารย์ใช่ขึ้นด้วยสบายแล้วตอนนี้สบายนะฮะรอไม่ต้องล่ำลากับข้าราชการในกระทรวงมีแต่ขับรถไปดูเพิ่มว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอื้อฉาวนะฮะของอดีตรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องชู้สาวนะครับมีความคืบหน้าจากทนายสิทธาให้ติดตามกันติดตามได้ในช่วงหน้าครับปีใหม่ปีนี้มีของขวัญที่คุณโดนใจแล้วหรือยังครับ Voice Plaza จัดพรีเมียมเซตแบบจัดใหญ่จัดเต็มในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อส่งมอบให้กับคนที่คุณรักและคุณห่วงใย New Year Premium Set 2023หรือจะเป็นเซตสินค้าสุดพิเศษมาพร้อมกับกระเป๋าผ้า Your Voice Matter Collection ใหม่เซต New Year 1และเซต New Year 2ในราคา 1,299 บาทซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เทศกาลปีใหม่นี้ให้ Voice Plaza เป็นตัวแทนส่งความสุขให้กับคนที่คุณรักและคุณห่วงใยถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทรมาเลย02-114-8114ปีใหม่ปี